แสดงความยินดีกับน้องจันแจ่มหรือว่าน้องบีครับผมจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะครับนักมวยสากลสมัครเล่นของเราตอนนี้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วเหรียญทองแดงคล้องคอมาเรียบร้อยครับผมเราก็เชียร์กันต่อไปครับครับเอาเชกเช่นเดียวกับแสดงความยินดีกับวิวกุลวุฒิวุฒิตสารนะครับอ่าฮะก็สามารถเอาชนะลีซี่เจียมือ7ของโลกแล้วก็ผ่านเข้าชิงเหรียญทองโอลิมปิกเป็นประวัติศาสตร์เลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีเหรียญเงินตุนไว้แล้วเรียบร้อยอยู่แล้วแพ้ชนะรอบชิงเดี๋ยวว่ากันโอ้โหครับนี่คือความการแข่งขันกีฬาในโอลิมปิกครั้งนี้ครับมาดูคู่นี้ดีกว่าครับนี่ครับมวยขวากับขวาทั้งคู่ส่วนสูงนี่เกรโกสูงกว่ายาวกว่าครับแหมแลกหมัดเลยวันนี้กล้าบูกาแลกแบบนี้เวโรน่าจะชอบแล้วครับครับเวโรกับเกรโกนะครับออกหมัด1 2ครับแหมหมัดนี่ต้องตั้งการให้ดีครับเกโก1 2 6ลูกนี้โอ้วันนี้ทำทรงผมมาดุครับวันนี้สำหรับเวโรวอนรุจิระบงโอ้ย1 2เตะขวาอีกทีโอ้ทรงผมแกสวยมากฮะแต่ทำเป็นแบบถักเปียแบบเหมือนต่างประเทศเลยอะเดดร็อกมั้ยอย่างงี้เดดร็อกมั้ยแนวเดดร็อกนะเดินเข้าหานะครับหน้าตาก็สะสวยด้วยนะครับโอ้คมนะฮะวันนี้สิงโตตัวเมียครับวันนี้จะเป็นสิงโตขย่ำเหยื่อหรือว่าจะเป็นสิงโตแม่ลูกอ่อนเวโรให้คำตอบครับ1 2แต่ก็ชกละเอียดขึ้นนะครับเวโรครับโอ้ปกตินี่แกต้องรีบเดินรีบกดน็อกครับรีบกลับบ้านครับแต่ว่าพอมาแพ้นี่โอ้มีบทเรียนสำคัญเลยแน่นอนครับนั่นคือประสบการณ์ที่ดีของนักชกที่ต้องปรับปรุงตัวเองและเปลี่ยนแปลงครับเพื่อชัยชนะครับเตะขามาพยายามบวกหมัด 1-2 ครับทีขวาครับด้านของเวโรโอ้มีหมัดเหวี่ยงด้วยครับเวโรโหวันนี้เนื้อตัวมาดีครับเวโรน่าจะหลายเดือนนะที่ฟิตซ้อมกลับมาครั้งนี้เนื้อตัวมาดีครับดูกล้ามเนื้อด้านหลังดีครับโอ้โหใช้ได้ครับต่างคนต่างเล่นงานช่วงล่างครับเตะขาแม่วันนี้นี่มาแปรครับเวโรครับเอ้าหมัด 1-2 นี่แม่หันหน้าต่อยดีกว่าครับ 1-2-3 เอาละครับตัดลำตัวพยายามจะดักศอกนะครับเกโกครับแล้วหมดยกที่1ครับพักสักครู่เดียวภาพช้าครับเวโรนี่โอ้โห 1-2 ฮุกซ้ายใต้ตาซ้ายของเกโกลูกนี้น่าจะโดนลูกนี้ครับใช่ครับมีบาดแผลเลือดไหลซิบซิบออกมาโดนต่อยเฉือนเฉือนนะครับทำให้เกิดบาดแผลครับแล้วมีหมัดเหวี่ยงด้วยนะครับวันนี้เวโรนี่พยายามทำลูกนี้นี่ 2-3 ครั้งเลยครับเหมือนมีลูกวันนี้หลากหลายเยอะขึ้นนะครับสำหรับเวโรแล้วก็ที่สำคัญนี่ชกละเอียดมากยิ่งขึ้นครับเนี่ยครับแผลใต้ตาครับตรงเดียวกับผมเลยนี่อาจารย์ไข่ก็มาอาจารย์ไข่มาดิวน่าแล้วก็ป๋าพยับคำพันธ์ถูกต้องครับซึ่งวันนี้มีการประกวดพระที่โรงแรมที่เราพักด้วยโอ้งานยิ่งใหญ่มากครับตามมาต่อครับยกที่2ขออนุญาตแก้ไขนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชนะครับที่เราทำการแข่งขันไทยไฟเมืองคอนกันอยู่ณขณะนี้ครับเอาละครับเดินจ้วงหมัดแล้วครับเอาตัวเวโรตัวจริงมาแล้วคุณสมจิตมาแล้วครับนี่นะครับเอกลักษณ์ของเขา1 2ติดปุ๊บแล้วทับศอกหลากหลายแบบนี้ครับแข็งแรงจริงๆครับรอดไม่รอดอยู่ไม่อยู่โอ้ถ้าขามุมอย่างนี้อันตรายครับมินเจอร์ป๋องเนี่ยครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงครับเวโรครับไม่ต้องเช็คชื่อแล้วนะครับมาแล้วครับหมัดขวาเอาละเกรโกก็โมโหเป็นนี่ครับรับอยู่คนเดียวพยายามจะเอาคืนเป็นแม่บุญรับพ่อบุญรับเยอะไม่ได้ครับต้องโต้บ้างโอ้แต่วันนี้เกโกเธอก็มาดีนะมินเจอร์ป๋องถือว่าออกมาสู้เลยทีเดียวครับขยับสร้างจังหวะนะครับสองกับสองลูกนี้โอ้บล็อกหมัดได้ดีครับเกโกโอ้ยมีท่ายากมาครับวันนี้นี่ท่ายากมาเยอะเลยครับเวโรมีแบ็คทิกหลังด้วยลูกนี้โอ้ย1 2โอ้ยเอาแล้วเตะซ้ายวืดไปขยับออกหมัด1 2นะครับเอา1 2คืนครับเวโรเติมด้วยแข้งขวาจริงๆแล้วเกโกน่าจะลองออกแข้งบ้างดีกว่าโอ้โหเตะไม่ถึงโอ้ต้องบอกว่าถ้าแลกหมัดอย่างนี้สู้ทางด้านความแข็งแกร่งของเวโรยากครับถ้าออกมาแข่งแบบนี้ดูนะฮะนี่ครับทีหน้าเลยครับดูเธอสิครับดูเธอสิครับเข้ามาตีนะจ๊ะนึกโอ้โหดู1 2ลำตัวเน้นเลยครับอาวุธที่ออกโอ้แล้วแทงเข่าซ้ายครับเจอเข่าซ้าย
สู้แม่เกรโกไม่ยอมครับโอ้ฟลอเรนเซียเกรโกครับจากอาร์เจนตินาไม่ยอมง่ายๆก็ต้องมีเถียงกันบ้างล่ะครับจะยอมง่ายๆไม่ได้ครับเกรโกขึ้นสู่สังเวียนไทยไฟแล้วแม่ยังไงก็ต้องสู้แล้วครับลุยกันต่อโอ้ยวางแข้งซ้ายตรงนี้สะบัดแข้งสวยเอ้ามีลูกหนึ่งโอ้ยจะถึงกรรมการเมื่อกี้นิดเดียวครับแม่นี่โอ้ยโดนกันคอโอ้ยยังอยู่ยังอยู่โนโนโนโอ้โหดูนี่พักก่อนเดี๋ยวมาดูช็อตสวยๆพักก่อนครับโอ้ยมองฝั่งลำกลับมาติดตามนะครับไทยไฟเมืองคอนนะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชครับดูครับจังหวะจะแบ็คคิกเลยครับจระเข้ฟาดหางมันวงมันไม่ครบนะครับทางด้านของเวโรลุกหลังมาเลยครับนี่ครับลูกนี้วางแข้งซ้ายสวยแล้วลำตัวของเวโรดูกล้ามเนื้อของเธอสิครับโอ้ยดูงัดต่ออีกทีนึงดูครับหลบแล้วเตะลูกนี้ลูกสุดท้ายนี่ครับเข้าก้านคอเต็มๆนะลูกนี้โอ้โหแทบจะนับได้เลยล่ะลูกนี้มาลาครับดูสิครับปั้งเข้าไปครับโอ้โหวิ่งเลยครับเวโรครับโอ้ทำดีมาทั้งยกเลยนะครับมาพลาดตรงนี้แต่ว่าไม่ได้โดนนับอะไรนะครับโอ้นี่ทางด้านของฟลอเรนเซียเกรโกครับเพื่อกระตุ้นตัวเองนะฮะต้องให้ตัวเองผ่อนคลายครับนี่คือวิธีการของเรื่องจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับในการชกมวยหรือว่าการเล่นกีฬาครับตะโกนออกมาเลยครับอยากคิดถึงอะไรก็ตะโกนมาให้สบายสบายจะสบายไหมยกสุดท้ายยกนี้ยกที่3ครับโอ้โหจวนลงเป็น 2-3 หมัดตัดล่างนะครับในขาครับหมัดขวาของเกรโกอ้าวได้หมัดซ้ายนะครับเกรโกครับทำเป็นเล่นไปนะครับเวโรขยับเข้าไปดูเธอมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับจากยกที่แล้วนะครับครับต่อเดินนี่ครับต่อยกับเวโรต้องอย่างนี้แหละครับแลกมาต้องแลกไปต้องมีอาวุธยาวไปด้วยพยายามจะออกหมัด 1-2 ครับโอ้คนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างเอาหมัด 1-2-3 ครับแล้วก็เตะขาครับโอเคโกรินโดนไปชุดนี้สะอึกเป็นเล็กน้อยครับแล้วขยับเข้าหาต่อมีสตันเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ขยับเข้าหาต่อแหมทีมสวย1-2 ไม่ถึงครับเกโกวางแข้งขวาเออแข้งขวาดีๆอย่างนี้วางดีกว่ายาวกว่าต้องวางแข้งแล้วครับเกโกวางไหมวางไหมอ๋อโดนแยบอีกทีถีบดักถีบเอาไว้ครับโอ้ถีบหน้าสวยครับลูกนี้ถีบหน้าถือว่าถีบธรรมชาติได้ดีมากครับโอ้โหตวัดแข้งซ้ายโอ้ยเอ้าตายเหมือนกันแม่แข้งเธอนี่ออกได้มีประสิทธิภาพครับนั่นก็คือจะเป็นช่องโหว่ของเวโรแหละครับแทงเข่าขวาครับแล้วอุ้มเอาไว้ครับดันเข้าเชือกครับเวโรขยับต่อครับเกรโกขยับเข้าไปเอายังไงปวดขานะครับแล้วก็ซ้ายสูงครับ 1-2 ครับออกหมัดครับเกรโกแล้วเตะขวาเกี่ยวได้พยายามจะต่อยลำตัวครับเวโรหมัดเกรโกนี่ยังต่อยไม่ถึงพอครับแต่แข้งนี่ถึงก่อนเพราะฉะนั้นต้องวางแข้งนำไปก่อนโอ้ยวางแข้งขวาสวยครับเวโรโอ้ยหมัดดีนี่ถากไปครับเกรโกโดนหมัดเวียงของเวโรอีกแล้วหมัดเวียงเวโรนี่ออกให้ทำให้เกรโกก็ระวังระแวงไปด้วยล่ะครับขยับเข้าหาต่อเกรโกแยะซะโอ้หมดยกที่3ยกสุดท้ายครับดูดิฮะปริ่มปริ่มฮะสุดท้ายแล้วอันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎและกติกาเลยครับแต่อยู่ในหัวใจของนักกีฬาดูสิครับครับหน้าตาคล้ายๆเหมือนน้องบัวขาวเหมือนกันนะเวโรต้องคือช่วงนี้โชคการนี่หน้าตาเครียดมากทั้งคู่เลยนี่ครับคือการผ่อนคลายเรื่องของกีฬาเต็มที่ครับดูภาพช้าๆยกสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพอชกเสร็จเนี่ยครับดูภาพช้าจังหวะเตะขวาสูงก็ย่ามใจนะครับพยายามจะเตะไปที่เดิมเวโรบอกว่ารู้แล้วครับแล้วมาต่อย 1-2 ตรงนี้ครับเวโรครับ 1-2 มีฮุกด้วยนี่ครับ1-2ต้องมีฮุกตาที่สวยครับสำหรับเวโรแหมยันดูนี่สวยครับเกือบครับนิ้วก้อยเกือบเข้าปากนี่ฮะโอ้ยนี่ถ้าไม่ติดการเพราะว่ามีการเข้าไปคางนะใช่ครับมีหมัดเวียงนะครับขณะที่เกรโกเองก็เตะตัดล่างโอ้ยเกือบครับนิดเดียวฮะครับเมาส์ทูเมาส์และถึงเวลาประกาศผลคู่แรกครับมวยหญิงของเราจากไทยไฟท์ครับฝ่ายไหนฮะ
มุมขาวหรือมุมดำในพวกเราขาวหรือดำขาวหรือดำโอ้โหมีทั้งขาวทั้งดำมาถึงเวลา The winner is Vera Warren from Myanmar โอ้โหชนะคะแนนครับ3ยกนะฮะเวโรยังทำได้ดีนะฮะในการกลับมาครั้งนี้ฮะแม้จะไม่น็อกก็ตามครับขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปเดี๋ยววันนี้